สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดร.เสรีตอกพวกประจบสอพอจนหน้าทุเรศเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์เสรีมมลทาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับขี้ข้าบางคนเนี่ยมีสันดานชอบประจบสอพอตอแหลทำทุกอย่างอย่างไร้ศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นคนอยู่ในกมลเลยแม้แต่น้อยการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถูกคนถูกที่ถูกเวลายังคงคุณค่าความเป็นคนได้ด้วยความสุจริตจริงใจแต่การแสดงกิริยาอ่อนน้อมกับคนที่ไม่ใช่ด้วยกิริยาที่เกินงามอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการสอพลอตอนแหลและก็น่าทุเรศคนเราเนี่ยจะทำอะไรควรรู้จักคิดให้ท่วนถี่รอบคอบอย่าทำโดยไม่คิดอย่ายะโสโอหังโดยไม่ฟังใครเพราะเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นอาจารย์เสรีบอกว่าหมดแล้วนะคะศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคนค่ะ